บริษัทหาไม่จำกัดมาแล้วอู้วายตายแล้วครับตายแล้ว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 ฮาพลาซ่าตอนปล้นสอนปล้นร้องกันเลยนะพี่นะวันนี้ถ้าขาดเหลืออะไรบอกผมเลยเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้ร้านดูดีขึ้นเยอะอ้าวดูดีตกแต่งใหม่รีโนเวทงั้นพี่ขอสั่งอาหารหน่อยแล้วกันสั่งอะไรพี่เอาต้มยำชิดมากอะไรวะพี่อามต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งไอ้บ้าต้มยำกุ้งอ๋อพี่หยอกเล่นแต่ว่าร้านมึงเนี่ยเดี๋ยวตำรวจมาโดนจับนะมึงอ้าวจะไปโดนจับเรื่องอะไรร้านผมก็ทำธุรกิจสุดจริตพูดอย่างนี้โดนจับแน่จะจับยังไงร้านผมสุจริตนี่ไงถอนถามนั่นมันต่อถอนสาวเล่นเสียงไปเล่นเสียงไปชัดแม่ไงชัดการใจเย็นพี่ดูพาลิ้นผมพันหมดเลยเอางี้บ้านอยู่แล้วเนี่ยวันนี้ไม่ต้องบริการพวกพี่เองมันเอาเก้าอี้มานั่งเลยเพราะว่าวันนี้พี่จะเลี้ยงปาร์ตี้ให้กับพี่บอยดีเลยพี่วันนี้มาปาร์ตี้ต้องการขัดเลยบอกผมชน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 ด้วยชนด้วยชนด้วยชนด้วยเรียกว่ารวมตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะวันนี้ใช่นี่ต้องบอกว่าวันนี้เป็นการรวมตัวนี่ถ้ากินแล้วเป็นอย่างนี้กูไม่ให้แดกนะเรียกคือรวมตัวรวมตัวอินฟลูเอนเซอร์แหมทองมีคนเยอะนี่ทองเต็มตัวไปหมดไม่มีที่จะใส่แล้วเอาไปหนีบหูแล้วต้องหูใหม่ต้องหูเล็กสุดในบ้านนี่เหรอแล้วใหญ่สุดอ่ะใหญ่สุดออกมาไม่ได้ทำไมโอ้โหยาวกว่าตัวมิกโอ้โหซื้อไว้ประดับบารมีคุณแม่ให้เงินใช้วันละ 300,000 เฮ้ยใช้ไม่หมดกับบ้านแม่เปี้ยนไปสักกระเบือทองคำโอ้โหรวยกันเห็นบอกคนใช้แขนหักเป็นไรวะแขนหักโอ้คิดไม่แบบมันไม่คิดอ่ะทำไมผมบอกเฮ้ยไปหยิบเงินมาปึกนึงเนี่ยแทนที่หยิบปึกบนไปดึงปึกล่างอ้าวเงินล้มทับแขนหักเลยโอ้โหเนี่ยที่บ้านเราเป็นไงบ้างอ่ะบ้านกินลูกชิ้นหมาเห่าไปอะไรวะลูกชิ้นหมาเห่าหมูหันไอหรือเปล่าเมาเมาไม่ว่าหมาเห่าหมูหันหรือเปล่าเมาระเบิดเมาระเบิดวันนี้ดีใจมากได้อยู่กับทุกคนต้องบอกว่าวันนี้เป็นการไม่สากเร็วจังเลยแกล้งเหรอตัวมันตีเขาไปกินข้าวต้องบอกวันนี้ดีใจมากได้เจออินฟูแบบแต่ละสายเส้นทางคือเบอร์หนึ่งทั้งนั้นครับถ้าอินฟูสายไลฟ์สดต้องคนนี้เลยดีเลยล้มทั้งเนี่ยพี่เสกไม่มีใครแซงเขาได้8 ชั่วโมงอ่ะยอดไลฟ์ด้วยกินด้วยเมาด้วยโอ้โหสนุกสนานบิวบิวบิวอารมณ์ที่หลังไม่ให้ไปแล้วรู้มากนี่แล้วคนนี้อินฟูสายท่องเที่ยวเบอร์ต้นๆของประเทศบอกว่าไปหลายจังหวัดเลยนะใช่มาจังหวัดในกรุงเทพหมดแล้วก็ไปต่างประเทศเฮ้ยมีอะไรแนะนำให้ต่างประเทศอังกฤษอิตาลีฮังการีปากีสถานอิหร่านยูเครนเยเมนเคนยาจาเมกาโตโกสิงคโปร์ภูฐานซูดานชิลีฟิลิปปินส์เฮติฟิจิไต้หวันพม่าฮ่องกงแล้วเดี๋ยวมาลงที่ร้านเราได้เลยรีวิวเรารีวิวหน่อยนะมีทัวร์มีทัวร์แล้วไปต่างประเทศนี่เป็นไงนี่เขาคืออินฟูสายคอนเทนต์ฮาเฮ้ยแจ็คอินฟูสายไหนสายไหนสายไหนจ๊ะสายป่านนี้ยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอําตัวเองไงเรื่องนี้อําตัวเองนะสุดยอดสายเที่ยวหมอนวดเฮ้ยเลิกแล้วรักครอบครัวติงนังเขาชอบจริงจังเออรักครอบครัวจริงจังนะอู้มาให้เขาถึงแก่นี่ของผมครับกินปูสายดิวดิวอะไรอ่ะดิวแฟนคลับดิวแฟนคลับให้มันดูช่องเราจัดแฟนมีตอะไรเงี้ยเหรอเออจัดแต่ว่าเขาจัดเล็กๆเฮ้ยบ้าแฟนมีตเคยเห็นจัด50-60 คนอันนี้จัดตัวต่อตัวที่บ้านเฮ้ยซุปเปอร์เวียดนามใช่ตัวเล็กๆตัวเขาโอ้โหแจกเสื้อพร้อมลายน้ำเลยลายเซนเซนเข้าไปตัวมึงอะไรเนี่ยเออเราเป็นอินฟูสายอกหักไม่เห็นมีดิเดินเส้นแนวสายอินฟูมาเศร้าเลยแล้วมีอะไรแบบปลอบใจคนอกหักไหมถ้าเป็นสายนี้มันก็ต้องมีแก้มีอะไรให้เขาบางสิ่งก็ไม่ควรจำถ้ามันทำให้ใจเจ็บนี่แต่บางสิ่งก็ควรจะเก็บถ้ามันเป็นความเจ็บที่น่าจำนี่ถ้ามาช่วยซับน้ำตาไม่ได้ก็อย่าทำให้เราร้องไห้อีกเลยอันนี้เป็นการสอนเป็นการแบบว่าบอกสายอกหักถึงเขาแล้วคำคมที่พิมพ์ลงไปตอนนั้นนะที่กุหลาบแดงสอนรักมาปักอกนะ
กระดกฟาดหน้าน้ำตาไหลโอ้ยอันนี้เดี๋ยวพี่ออกจากโต๊ะไปไม่ผ่านแล้วไอ้มันโพสต์ผมอ่านผู้หญิงผู้จังไรเยี่ยมมากเลยนี่มึงอยู่ใต้ดินไหมเนี่ยมันโพสต์ผมอ่านโคตรแรงเลยนี่เขาถ้าจะบินหนีไปต่างประเทศเลยเนี่ยรับไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะอินฟูครับเราไอ้นั่นเขาอินฟูช่องอะไรวะเดินสายรีวิวร้านอาหารครับนี่เดินสายรีวิวร้านอาหารครับล่าสุดเนี่ยเคยดูไหมร้านกวิวทำร้านแตกเลยไปรีวิวอะไรมาเดี๋ยวเนี่ยเออรู้แล้วว่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแต่ก๋วยเตี๋ยวอะไรอันก๋วยเตี๋ยวเนื้อควายนะนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อควายร้านเขาเป็นไงบอกไปเมื่อวานนี่ไปรีวิวมาเพื่อนไปกินฟรี3นึงกินบ่เบิดควายก๋วยเตี๋ยวให้เยอะก๋วยเตี๋ยวเนาแล้วโอ้ยอย่ามารีวิวร้านกูนะมึงทำไมเราคุยกับอินฟูคนนั้นนานจังต้องถามเขาผมบอกก่อนนะอินฟูเนี่ยผมจะบอกให้นะคนเนี่ยพลาดไม่ได้เลยเพิ่งได้รางวัลมาด้วยเฮ้ยระดับ TikTok กับพี่อินฟูคนเนี้ยผมบอกกันเลยนะว่าคนนี้เนี่ยของจริงพี่หลีตูดแกเดี๋ยวยังก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ยังรู้จักเขาหรือเปล่าลงเวทีสนิทกันหรือเปล่าสนิทมากโอ้ใน TikTok เนี่ยต้องใช้เพลงเขาเลยตอนนี้นะแผ่นเสียงเยอะมากคนไหนอ่ะคนไหนยังอย่าเพิ่งรอก่อนไปนั่งก่อนยังไม่เห็นเขาแรปได้แล้วเพิ่งไปรับรางวัลใน TikTok มา TikTok ด้วยใช่แล้วเขาเป็นเด็กกตัญญูด้วยเด็กกตัญญูด้วยคุณที่ไปถ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะมากมายแล้ววันเกิดเขาด้วยวันเนี้ยวันนี้วันเกิดด้วยวันเกิดเขาด้วยเฮ้ยนี่เขาใส่หนังกากด้วยบ้างผมเคยดูอ่ะถูกต้องเฮ้ยใส่หนังกากโจล่งใช่ไหมใช่ครับโจล่งเอ้าเรียกขนาดนี้ยังไม่ลุกอีกเหี้ยถึงชื่อแล้วโจล่งอ๋อนี่เองโอ้ลุกเต็มไฟแรปหรือโรบอคอปไปเดินมันนิ่งอย่างนี้เลยปล่อยแรปอะไรก็ได้จุดนั้นนี่คือการปนพี่ระวังจับก่อนเลยจับก่อนจับก่อนโอกาสมาเลยยังไงแล้วเขาไม่ออกมาอะไรเลยอ่ะเขาเตรียมตัวอยู่ออกมาออกเขินๆยังไงก็ไม่รู้ขอไก่ดีครับเขาคือเตี๋ยวโจล่องครับผมน้องชื่ออะไรครับชื่อพลอยค่ะพลอยเจอพี่ระวังเดี๋ยวเจอซอยเอ้ยแล้วบอกให้ผมคนกับแม่พี่มีชื่อว่าทีร่องรอยหันหลังแรปด้วยชื่ออะไรครับอาไทครับอาไทอาไทมึงออกมาเนี่ยมึงต้องรู้จักทุกคนหมดแล้วรู้จักครับกำลังแรปก็มาเดินถามชื่ออะไรครับก็เจอกันอยู่ทุกอาทิตย์เป้าไว้อย่าให้ใครขโมยมาละวันนี้พลอยมีเรื่องจะบอกพี่ๆด้วยเรื่องอะไรคือเมื่อเช้าเนี่ยไปหาหมอมาแล้วพลอยอ่ะเจอเนื้องอกเฮ้ยเรื่องใหญ่เลยเนี่ยพลอยที่ไหนอ่ะเนี่ยหน้าปักซอยแล้วก็เตี๋ยวคือสั่งถุงนึงเนี่ยเนื้อไม่งอกไอ้เนื้องอกถุงยังไงอ่ะไม่มาถุงเอาไปเดี๋ยวเพิ่มถุงได้ยังไงอ่ะอธิบายมุกไอ้ลองถุงก่อนลองถุงก่อนดูแล้วพลอยพอไงโจโล่งเลยอ่ะมันยังไงพลอยที่ไหนตรงไหนเนี่ยหน้าปักซอยร้านก๋วยเตี๋ยวถุงนึงเนี่ยเนื้องอกอีกถุงนึงอ่ะหมูไม่งอกโอ้ตกใจคือร้านก๋วยเตี๋ยวร้านไหนก่อนแล้วพี่นุ้ยรู้ไหมว่าทำไมเกาเหลาเนี่ยมันถึงแพงกว่าก๋วยเตี๋ยวเพราะอะไรอ่ะเพราะมันไม่มีเส้นไม่มีเส้นเนี่ยมันก็ต้องจ่ายแพงกว่าเป็นธรรมดาแล้วพักตรงนี้แล้วซ้อมไหมนี่เส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่เส้นสายต้องมีเส้นมุกยังไม่หมดเอ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดว่าไงน้องคุณอาทัยคุณเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะไหนขอดูมือถือหน่อยว่าแพงเปล่าทำไมผมมือถือแพงแล้วทำไมเอ้าก็ถ้ามือถือแพงเนี่ยแสดงว่าเจ้าชู้เพราะมีกิ๊กเยอะแล้วมันกิ๊กกับไปไม่มีแชทอื่นเลยเสื้อแพงไหมไม่แพงกางเกงแพงไหมไม่แพงรองเท้าแพงไหมไม่แพงใช้ประหยัดนึงเนี่ยใช้ประหยัดนึงเนี่ยเฮ้ยไม่ไปเล่นมุกอะไรกับคนโชว์ทำไมฮะชอบรู้สึกผิดชอบแล้วไม่ชอบคนประหยัดกูไหว้แล้วคือขอโทษโอเคได้เลยแล้วนะนี่คือการปล้นเฮ้ยอย่าขยับมือเว้ยปืนแพงไหมอยากรู้ผมอยากรู้แพงดิแพงคือแพงอย่าขยับนะใครขยับกูยิงไม่ฟังใช่ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะ
พวกกันเองมันก็ยิงไปยิงพวกกันนะพี่ไม่ยิงผมทำไมครับเพราะกูสั่งว่าอยากขยับขยับกูยิงมึงขยับทำไมเนี่ยไอ้ผมนึกว่าพวกพี่ขู่มันขู่มันนี่คือการปล้นเว้ยอย่าพี่แล้วพี่จะปล้นแบบพิเศษธรรมดาคะปล้นแบบต้องมีออปชั่นเว้ยนี่มีของพี่พิเศษไปเลยเฮ้ยนี่ครับคือไทยชงแล้วโอ้ยจะกลับบ้านเอาไปกันทุกคนหยุดนะนี่คือการปล้นแบบพิเศษเฮ้ยมึงจะปล้นสร้อยหรือว่าปล้นแหวนคะสร้อยสิวะสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือสร้อยคอมีพระหรือไม่มีพระเอาไม่มีพระเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กเอาเส้นเล็กแล้วแยกน้ำให้ด้วยโอ้ยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวพูดมากพี่ยิงให้เสื้อเหลืองเลยไม่มีอะไรเย็นพี่เย็นพี่เย็นเย็นครับพี่ไปเก็บของตกลงกูเป็นลูกน้องมึงตอนซ้อมบอกมาคู่กันฆ่าเท่ากันไอ้เหี้ยพอเดินเข้าฉากปั๊บกูกลายเป็นลูกน้องพี่ครับพี่กับผมครับเหี้ยไม่มีค่าเหี้ยอะไรเลยเก็บพี่กับผมครับไปมาเดี๋ยวนี้พี่อย่าด้วยเก็บมาอย่าครับอย่าทำอะไรใครมีของมีค่าเอามาไปมาให้หมดเร็ว27บาทเรียบร้อยแล้วครับหมดตัวแล้วไม่เหลือแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วครับแจ้งตำรวจนะเว้ยหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับนี่คือการปิดโอ้ยห้ามขยับถ้าขยับเดี๋ยวกูยิงไม่ถูกตากูไม่ค่อยดีแก๊งนี้ปล้นผมไปแล้วเป็นโจรบ้าอะไรมีวินัยมาไม่ตรงเวลาเอาไงดีลูกพี่สองตัวนั้นปล้นตัดหน้ากูเลยเอาไปหมดแล้วปล้นไปแล้วมึงมาที่หลังไงกูปล้นแล้วมึงขับไปเลยที่มาช้านี่ไปดูหนังสามมิติมาวะเนี่ยไม่ใช่แว่นสามมิติไม่ใช่แว่นทีดีแว่นโจรพี่พ่อเจ้าพ่อเจ้าพี่ครับผมว่าพี่ตื่นสายไปถ้าพี่อยากได้ทองพี่ไปปล้นไอ้สองคนนั่นเลยมึงส่งทองให้กูถิ่นนี้คือถิ่นกูกูมีหน้าที่ปล้นอย่ามาปล้นตัดหน้าจะได้พวกสันดานหมาก็ไม่ได้ทำไมเพราะหมามันจะไม่เยี่ยวขี่รถกันแล้วคำนี้ซ้อมก่อนมาด้วยนะซ้อมตอนนั่งเก้าอี้ปนอยู่คนเดียวเลยซ้อมเวลาซ้อมมันเยอะลุงเลยกูไม่เห็นรั่วกันทุกคนเราก็ติดพันไปด้วยให้โอกาสพี่ตลกกันเวลาติดอ่างมันก็จะติดเหมือนกันหมดเที่ยวที่ร้องกันมึงจะเอายังไงไอ้หมอกเฮ้ยไอ้เสือแผ่วเดี๋ยวมึงจะกลายตัวใหญ่ชื่อแม่งไม่ฮาเลยเสือแผ่วเอ้าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าแผ่วเออที่ไม่ได้หลอกเสือตึมนี่เออพอใจมุกเลยเสือแผ่วก็แผ่วเสือตึมนี่มันก็ตึมแล้วได้ป่ะเดี๋ยวกูจัดการไอ้ตัวเล็กเองมึงจัดการตัวใหญ่มาพี่จัดการเลยถ้าชนะเอาของมันมามึงกับกูออกมาไอ้แผ่วไอ้แผ่วไอ้แผ่วโอ้โหเดินแอคเลยเต่านินจาเออนินจาเต่าเฮ้ยไม่คลิปไม่ได้คลิปไปดูเฮ้ยเฮ้ยอ้าวดีเลยดีเลยไอ้คลิปกระโดดพร้อมกันนี่ไม่เตี้ยโอ้โหเฮ้ยหันหน้าต้องหันหลังชนกันเออเฮ้ยโดนแล้วไอ้แถวโดนแล้วโดนแล้วไอ้แหวนจะทำไงแก้เกมไหมไอ้แหวนจะแก้ยังไงเออหนึ่งสองเอาแล้วโดดไปนู่นแน่เฮ้ยไปยางอยู่นี่ตาเก็บเสื้อเก็บเสื้อไปไหนนะสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วส่วนเซาหน้าทนายไพศาลจะมาซักคดีฮาแบบจัดเต็มไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นเต้นมึงทำอย่างนี้เขาได้ยังไงถามไปดิทำไมถามไปดิเฮ้ยจังหวะนั่นเป็นจำเลยถ้อยคำข้อความที่เขากล่าวหาคุณเนี่ยมีถ้อยคำว่าอะไรบ้างมีครับไอ้นิกกี้มึงนี่เบามากมึงกับไอ้แจ็คเนี่ยไม่ตลกเลยถ้ามึงเป็นแบบโอ้โหอยู่ในวงการพักมึงกับไอ้แจ็คก็คือพักปลอมอ่ะคุณเนี่ยขอถอนตัวครับท่านขอบคุณครับ